สำหรับหัวข้อเทศวันนี้จะเรียกว่าเพชฌฆาตแห่งความยุติธรรมได้เห็นคลิปมาว่ามีสุนัขตัวหนึ่งน่าสงสารมากเลือดไหลเต็มไปหมดเหมือนกับโดนเจ้านายทำร้ายอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วในคลิปต่อไปก็เป็นคลิปของกลุ่มคนกระชากคนแรกอ่ะผูกคอเขาเหมือนหมาเลยแล้วก็ลากเขาไปซ้ายแล้วก็ลากเขาไปขวาระหว่างลากก็เตะเขากระทืบเขาแบบเหมือนกับเขาไม่ใช่คนน่ะแล้วก็ตะโกนด่าเขาว่ายูกล้าทำร้ายหมาเหรอยูไม่กลัวเหรอยูทำร้ายหมายูคิดว่ายูทำได้เหรอเนี่ยสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าแล้วก็หัวเราะกันเสร็จแล้วเขาก็เอามาโพสต์ว่าเขาอ่ะเป็นพระเอกแล้วเขาก็เอาหมาของคนนั้นไปเลี้ยงดีๆแล้วก็โพสต์ว่าดูสิเราเลี้ยงหมาดีนะแต่ตรงนี้ไงถามว่าทำไมหมาตัวนั้นต้องโดนสิ่งนี้ก็เพราะหมาตัวนี้ต้องเคยสร้างกรรมกับคนนี้เขาถึงต้องได้รับกรรมแล้วเชื่อไหมว่าคนนี้ที่ทำร้ายหมาเขาก็ต้องไปรับกรรมต่อแน่นอนนี่คือกฎแห่งกรรมไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องเอาตัวเองเข้ามาใส่ในเรื่องแล้วมาเป็นเพชฌฆาตนึกถึงคำว่าเพชฌฆาตสิเพชฌฆาตคือใครอ่ะเป็นคนที่ทำอาชีพฆ่าคนเพื่อพระราชาแล้วถามว่าจะไม่มีบาปหรอเพชฌฆาตทำงานไปเรื่อยๆไม่มีบาปไม่มีกรรมหรอมีเนี่ยที่เรียกว่าไม่ใช่สัมมาอาชีพไงตรงนี้น่ากลัวมากเรามาเป็นเพชฌฆาตแห่งความยุติธรรมของโลกนี้เราเห็นใครทำอะไรไม่ดีเราไปเกี่ยวข้องเราเห็นใครทำอะไรไม่ดีเราไปตบเราไปดีตีเราไปด่าเราไปจัดการแล้วใครล่ะจะต้องรับกรรมต่อล่ะก็เราไงเราไม่สามารถไปลบกรรมเขาได้เราไม่สามารถไปแก้ไขเขาได้แต่สิ่งที่เราทำแน่นอนคือสร้างกรรมให้ตัวเองเพิ่มสร้างหนี้ให้ตัวเองเพิ่มเพื่ออะไรเพื่อความสะใจหรอคุ้มไหมพระพุทธองค์ของเราอ่ะก็เห็นทุกคนใช่ไหมว่าเรามีความเห็นผิดนิสัยไม่ดีคิดอะไรโง่ๆท่านไม่เคยที่จะแบบโกรธแค้นสั่งทำโทษพระไปกระทืบเขาสิไม่เคยมีเลยขนาดคนมาใส่ร้ายทำร้ายศาสนานางจินจามานาวิกามาทำร้ายศาสนาพระพุทธเจ้ายังบอกว่าอย่าไปทำอะไรนางเลยอย่าทำพระดื้อๆเหมือนๆไม่ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาได้รับกรรมเองไม่ต้องทำอะไรพระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธองค์ตั้งกี่ครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสั่งเลยว่าลูกน้องไปกระทืบไปจัดการหลังวัดไม่เคยเลยท่านบอกว่าปล่อยไปเถอะเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามกรรมเองเมื่อพระพุทธองค์เป็นคนที่รู้ทุกอย่างฉลาดเก่งเป็นตัวอย่างที่ดีท่านเองยังไม่มาเป็นเพชฌฆาตแห่งกรรมเลยแล้วเราเป็นใครที่เราจะมาเป็นเพชฌฆาตแห่งกรรมมาตัดสินคดีให้คนอื่นรับผิดชอบตัวเราเองดีกว่าพยายามอย่าสร้างกรรมดีกว่าตรงนั้นแหละเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์